ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคเนี่ยนะวันนี้เราอยู่ไม่อยู่ในแบบอารีนาทาวเวอร์ดิเฟนกันนะวันนี้นะเราก็จะมาเขาเรียกว่าเดินทัวร์อีเวนต์กันนะฮะอีเวนต์ของเราบอกนะเป็นอีเวนต์ใหม่นะก็คือเป็นอีเวนต์คอนเสิร์ตนะฮะดีเจสักอย่างนึงนะก็อ่านลืมชื่อนะก็โอเคนะก็เดี๋ยวเราก็จะวันนี้นะฮะประเด็นหลักๆก็คือเลยเดี๋ยวเราก็จะมาโดดออฟบี้ให้ดูกันนะก็มาตายให้คนดูหมุนหิดกันนะนะฮะโอเคก็อันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ยังไม่เริ่มนะก็เราก็จะมาเดินทัวร์กันนะก็ไม่รู้ว่าเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะก็เขียนดูนี่นั่นนะโอเคก็กดปิดไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเดินดูกันนะฮะก็จะเป็นทางลงแบบนี้นะก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะสำหรับเขาเรียกว่าแมปนี้นะก็มีกล่องเกิ่งตรงนี้ด้วยนะแล้วตรงนี้คืออะไรนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันนะฮะก็เทเลพอร์เตอร์นะกดเข้าไปนะฮะอ๋อเป็นออฟบี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูอันแรกก่อนนะฮะบินไปอย่างรวดเร็วนะโอเคแล้วก็แอนิเมชันก็สวยดีนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะฮะโอเคมันก็แหลกๆหน่อยนะฮะก็มันนี่ขนาดผมเปิดกราฟิกหนึ่งแล้วนะมันก็ค่อนข้างจะแหลกโอเคแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ตรงDiscorder อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันคืออะไรโอเคนะก็ลองเข้ามาดูนะฮะไม่รู้ดิว่ามันคืออะไรนะโอเคนะก็ก็มีประมาณนี้นะสำหรับเกาะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเดินเล่นเกาะนะเกาะที่จะประโยชน์ออฟบี้กันนะฮะก็อุ้ยติดนะฮะวันนี้ฮะประเด็นหลักๆก็คือเราก็จะมาเขาเรียกว่าเอาของฟรีกันนะมาโดดออฟบี้เอาของฟรีนะก็แมปก็ค่อนข้างสวยมากเลยนะในแมปนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะคือแมปนี้คุ้นง่ายก็คือเรามาเดินทัวร์นะก็ไม่มีอะไรตรงนี้นะก็เดี๋ยวก็จะไปเทเลพอร์ตไปเกาะที่2กันเลยนะฮะโอเคนะก็เกาะที่2เป็นเมนสเตทแพลตฟอร์มอ๋ออันนี้คือไอ้ที่เราเข้าไปตอนไอ้ล็อบบี้หรือเปล่าก็น่าจะล็อบบี้นะโอเคนะเดี๋ยวก็ไปออฟบี้เลยนะออฟบี้เล่นนะฮะก็อันการนี่จะเป็นอันแรกที่เรามานะฮะก็โดดขึ้นไปกันเลยนะฮะก็เรามีแท่งเรามีก็เรียกว่าแท่งแสงด้วยนะแต่ว่าใช้ไม่ได้นะต้องเข้ากลุ่มนะก็ขี้เหนียวนะโอเคนะก็เราก็เดินเข้ามาเลยนะฮะก็เราจะมาดูกันนะว่าออฟบี้เขาเรื่องลือชื่อมากนะว่ามันยากนะฮะก็คนกดดิสไลน์เยอะนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่ามันจะยากแค่ไหนนะก็ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยมีทางขึ้น2ทางเหรอโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปตามป้ายแล้วกันนะฮะก็ป้ายเขาเขียนไปอย่างนี้แล้วก็เดินตามเขานะฮะทางนี้มีอะไรนะอีกทางหนึ่งเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจดูนะฮะไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตรงคอปปี้กันเลยนะก็ไม่รู้ว่าโปรแกรมอาจจะเด้งหรือว่าเครื่องจะระเบิดก่อนนะก็แหลกนะครับคือนะก็ปีนภูเขามาเลยนะภูเขาชันมากนะก็ไม่รู้ว่าทำจะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไปเขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจจากสะพานลอยไทยหรือเปล่านะก็ภูเขาชันมากนะก็เฮ้ออฟบี้สตาร์ทส่วนนี้เช็คพอยต์นะฮะอะไรคือเช็คพอยต์โอเคนะก็ออฟบี้สตาร์ทไปทางนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะฮะเช็คพอยต์แล้วนะแล้วก็สตาร์ทนะฮะเราจะมาดูกันนะว่าความยากที่เขาล่ำลือกันมาจะยากสักเพียงใดกันนะฮะก็ผมว่ามันต้องยากมากแน่ๆนะฮะก็ เตรียมตัวเตรียมใจนะฮะอุ้ยอะไรมันผ่านหน้าไป เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรผ่านนะฮะหินมันลอยมาอุ้ยมันลอยมาแล้วมันก็หายไม่เห็นเป็นไรเลยนะฮะไม่รู้สิแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงเนี่ยมันนานมากเลยนะสำหรับขึ้นแพลตฟอร์มมามันนานมากเลย One hour later โอเคนะก็ตรงนี้ก็มีหินลอยอยู่ตรงนะฮะโอเคนะก็โดดขึ้นอุ้ยเดี๋ยวแพลตฟอร์มจะหายอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวยังไม่ทันจะขึ้นเลยอ้าวมาจุดแรกเฉยเดี๋ยวนะอันนี้เรามาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะนี่คือที่ไหนอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่เราวาร์ปมาตรงล็อบบี้แล้วตรงนี้เป็นเช็คพอยต์แล้วก็ให้เรามากดสตาร์ทไปไหนอ่ะผมก็รู้นะว่าออฟบี้เหมือนเขาเรื่องชื่อว่ามันยากนะแต่ว่าผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะเล่นกันขนาดนี้นะก็คือแบบว่ายังไม่ทันโดดแพลตฟอร์มหายไปเลยนะเป็นการอะไรที่เร็วมากเลยนะโอเคแล้วก็ไปกันนะฮะ
ไปคู่กันเลยนะก็หวังว่าอุกกาบาตจะไม่ชนเรานะโอเคเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนนึงก็เรียกว่าเราไปถึงกันนะก็ตรงนี้แล้วก็วิหูผ่านหลังไปเลยนะโอเคนะเราจะถึงแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะรีบโดดลงกันเลยนะก็เดี๋ยวเราก็จะโดดลงกันอย่างรวดเร็วนะฮะก็โอเคนะวิโอเคนะเกือบขึ้นทันนะเกือบตายโอเคนะก็เช็คทอยเรียบร้อยนะก็มาถึงตรงนี้กันนะฮะอุ๊ยอุกกาบาตยังจะชนเรามาตรงนี้แล้วไปทางไหนต่อนะฮะเข้าประตูได้ไหมเข้าไม่ได้นะโอเคนะเข้าไม่ได้นะโอเคแล้วก็ขึ้นไปตรงไหนต่อขึ้นปีนภูเขาไปเลยมั้งโอเคนะก็ปีนขึ้นไปเลยนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะโอเคแล้วก็เบาเสียงหน่อยนะเพลงดังนะโอเคแล้วก็ไปตรงนี้ตรงนี้เหรอไม่ใช่โดดขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็โอเคนะให้เราอุ้ยมันอะไรวะนะโอเคนะให้เราโดดออฟบี้ไปนะโอ้โหกระบะมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี่ยังไม่ทันขึ้นแพลตฟอร์มโดนอุกกาบาตชนแล้วโอเคนะก็รีบไปกันเลยนะฮะผมเป็นพรากัวโปนะฮะก็พรากัวโปนะฮะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคนะโอเคเรียบร้อยถึงไงต่อโอ้โดดเนี่ยโอเคนะก็ต้องระวังอุกกาบาตชนด้วยนะฮะก็ต้องระวังหัวดีๆนะฮะก็เราก็จะไปกันแบบพาครัวโปรนะฮะอุ้ยเมื่อกี้บินผ่านหัวไปเลยนะใจเย็นเดี๋ยวเฉยๆก็จะตายอยู่แล้วอุ้ยตกไม่ได้พูดเลยว่าเป็นพาครัวโปรนะโอเคนะก็ไปอีกรอบนึงดีหน้าที่แบบมีเขาเรียกว่าเช็คพอยต์ให้นะฮะโอเคนะมาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไอเทมหรือว่าเราจะหัวร้อนกดออกก่อนนะก็ต้องระวังดีๆเลยนะฮะก็มันค่อนข้างที่จะซาเวทเป็นออฟบี้ที่โหดร้ายนะฮะก็ยิ่งกว่า Tower of Hell นะ Tower of Hell มันยังไม่มีอะไรมาชนเราเลยนะคือมันโดดยากก็จริงนะแต่ว่า Tower of Hell ไม่มีอะไรมาชนไงแต่ว่านี้ทั้งยากทั้งชนนะโอเคนะก็ไปกันนะฮะไปแบบพรากัวโปรนะฮะแล้วก็ไปตรงนี้ต่อนะโอเคนะหวังว่ามันจะปลอดภัยนะไงต่อเช็คพอยต์อยู่ไหนเช็คพอยต์อุ้ยไปต้องไปลงไปตรงนู้นลงไปตรงนู้นเลยนะฮะหวังว่ามันจะไม่ชนหัวแล้วตายเอานะฮะโอเคแล้วก็อาจจะหยาบหน่อยนะวันนี้ผมก็ไม่ใช่คนสุภาพอยู่แล้วแหละโอเคนะก็หวังว่าเราจะไม่ตายนะฮะก็หวังว่าอุกกาบาตจะปานีเรานะฮะปานีเราสักนิดหนึ่งก็ดีนะก็ยิงชิดกำแพงเข้าไว้นะมันจะได้ไม่ตายเอานะฮะโอเคนะก็โดดมาตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะทำการเช็คพอยต์นะฮะโอเคนะฮะก็ให้ไปทางซ้ายต่อนะฮะก็เราจะไปแบบพราโคโปรอีกรอบนึงนะก็ไปอีกรอบนึงโดดอีซี่ทางนี้อีซี่ไม่ใช่ว่าอีซี่ไปมาอุกกาบาตชนหัวแตกครับเรียบร้อยนะไม่มีเช็คพอยต์เหรอเอ้าไม่เช็คพอยต์เช็คพอยต์อยู่ไหนนี่เช็คพอยต์อยู่นี่เรียบร้อยแล้วก็ไปไหนต่อโอ้โหทำไมมันยุ่งซับซ้อนอย่างขนาดนี้นะก็ตกโดดโอ้เพื่อเราตกไปแล้วนะโอเคนะก็ถึงเรียบร้อยอีซี่แล้วก็ไปไหนต่อโอ้โหโยดไปงี้เลยทำไมมันแบบมันซับซ้อนอลังการงานสร้างขนาดนี้นะโอ้โหโดดผ่านหัวไปเลยมันอลังการงานสร้างอะไรขนาดนี้แค่ทำออฟบี้พี่แกต้องพี่อุ้ยรีบไปแบบพราโคโปรกันนะฮะไปกันเลยนะฮะก่อนที่อุ้ยโอเคเรามาอีกรอบนึงนะฮะก็หวังว่าอุกกาบาตจะไม่เฮดช็อตเราอีกรอบนึงนะฮะก็ค่อยๆโดดไปอย่างช้าๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดช้าเกินไปอุกกาบาตมันก็จะมานะจริงจังเกมมิ่งนะจังหวะนี้เรามาเพื่อเขาเรียกว่าไอเทมนะฮะไม่หวังว่ามันจะไม่เฮดช็อตเราอีกรอบหนึ่งนะฮะอุ้ยตอนดักหน้าเลยนะเมื่อกี้โอเคแล้วก็ไปตรงนี้นะฮะแล้วก็มาต่อทางนี้แล้วก็โดดอุ้ยตกเอาปุ่มโดดไม่ทำงานเฉย 2,000 years later ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้อุ้ยอุกกาบาตใจเย็นหน่อยก็ได้นะเพี้ยอุกกาบาต
ราณีคนเล่นอย่างผมก็บ้างนะก็โอเคโดดไปไหนต่อเอาติดอ่ะโอ้ไปทางนี้อ่ะไปทางนี้หวังว่าจะไม่ตกนะเรียบร้อยหอบโอเคนะก็อุ้ยมันแม่นมากเลยนะมันล็อกเป้าเลยเนี่ยอุ้ยใจเย็นพี่เราค่อยๆ คุยกันก็ได้นะพี่โอเคเราค่อยๆ ขึ้นมาตรงนี้นะฮะหวังว่าอุกกาบาตจะไม่เฮดช็อตเลยรอบหนึ่งฮะก็เทศบาลประกาศนะก็อาจจะเข้าเสียงไมค์หน่อยนะเรารีบขึ้นมาเลยนะฮะรีบก่อนที่อุกกาบาตมันจะเฮดช็อตเราตายนะโอเคนะเมื่อกี้มันพุ่งมาข้างๆเราเลยนะโอเคนะก็รีบไปเลยนะหวังว่าพี่อุกกาบาตจะไม่โหดร้ายกับผมบ้างนะโอเคนะอุ้ยเมื่อกี้3ลูกติดเลยนะอุ้ยผ่านไปอีกรอบนึงคอนแกตูเลชั่นนะฮะโอ้ ไอ้ไกลๆโอเคนะก็ผ่านสักทีหัวใจจะวายโอเคนะก็อ้าวถ้าตรงนี้เรามาตรงไหนอ่ะโอ้เรามาตรงจุดนี้นะที่เรามาบอกแล้วมันบอกว่าเราบอกว่าใช้ไม่ได้นะแล้วไงต่อผ่านแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอกล่องอะไรเนี่ยอ้าวมีแค่นี้เหรอเอาไอเทมตรงไหนหรือว่ามันเข้าตัวไปแล้วโอ้มันปลดล็อกด่านอะไรมาเนี่ยแอคชิปอะไรสักอย่างนะแอคอะไรสักอย่างไอแลนด์ฮะอย่าบอกนะว่าออบบี้อีกแล้วอ่ะได้โปรดอย่าถึงจะเป็นออบบี้ได้โปรดแต่ว่าก็ได้โปรดอย่าอุกกาบาตมาอีกนะโอเคนะฮะก็อุกกาบาตมันเฮดช็อตเรารัวมากๆนะตรงนี้ที่ไหนอ่ะเรามาทำอะไรที่นี่อ่ะอะไรอ่ะแล้วคนข้างบนไปทำไมไอเทมผมมันอยู่ไหนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะล็อกอินพีทล็อกโอ้ผมต้องเชื่อมต่อเหรอเอา UI ไม่ขึ้นนะตรงนี้อ้าวตรงนี้ไม่มีอะไรขึ้นอ่ะล็อกอ๋อต้องเอาไอ้นี่ไปทาบกับเสาอะไรไม่รู้อ่ะล็อกตรงนี้เอ้านี่อย่าบอกนะว่าผมต้องทีมเวิร์คกับพวกเนี้ยมันหมุนไม่ได้หรือยังไงอ่ะอันนี้ผมอาจจะโง่นะโอเคขออภัยนะแต่ว่าผมไม่รู้อ่ะอ๋อผมพอรู้แล้วก็คือถ้าเกิดอันที่เราไม่ได้ล็อกเนี่ยคือถ้าเกิดเรากดหมุนตรงเนี้ยมันจะหมุนเองนะฮะก็ให้เรามาล็อกแล้วก็หมุนเหรอเอ้าไออันที่มันอันที่มันไม่ได้ล็อกมันก็หมุนดีกว่าแล้วก็ล็อกอันเนี้ยมันล็อกได้แค่ทีละอันอะเรื่องไหนต่ออาทิตย์เนี้ยอย่าบอกแล้วผมต้องขายวิญญาณไปดู YouTube อะมันอ๋อก็มันไม่ตรงกันนะมันไม่ตรงกันสักอันเลยต้องให้เสาอากาศมันแดงนะอ๋อเขียวแล้วนี่ล็อกอะไรต่อโอ้ร้อนให้หมดมาแล้วมันจะเขียวใช่ไหมอีกรอบสปินไล่เราโอ้ทำไมมันช้าอย่างนี้นี่ฮะหมุนแล้วอ๋อแล้วก็หมุนแล้วยังไงต่ออ๋อเปิดประตูเข้าไปอ๋อแล้วก็โดดเข้าไปอ่ะโอ้ได้แล้วนะเจ็ตแพ็คอะไรวะเนี่ยโอเคนะก็เป็นอัลบั้มของศิลปินต่างๆนะฮะก็อัลบั้มเพียบเลยนะก็ผมไม่ได้ฟังเพลงเขานะเรามาดูเฉยนะแล้วไงต่อถ้าผมจะใช้เจ็ตแพ็คยังไงเนี่ยอ๋อโดดค้างนะกดปุ่มโดดค้างไว้นะโอเคนะเราได้เจ็ตแพ็คเรียบร้อยแล้วนะเป็นของที่ใส่ได้ด้วยนะในเขาเรียกว่าเกมปกตินะโอเคนะมันหมดนะโอเคช่างมันนะโอเคนะก็เรามาดูมาเป็นการคลิปทัวร์เล่นๆนะโอเคนะก็มาทัวร์แล้วก็มาออฟบี้แล้วก็โชว์ตายนะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปของเรานะฮะโอเคนะก็มันไม่มีอะไรนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะที่มึงกดไลค์แล้วสุดท้ายนะคอมเมนต์เพื่อจะได้กันในคลิปต่อไปเลยครับ